สวัสดีครับสวัสดี FC ช่องเกษตรพอเพียงวิถีธรรมชาติวันนี้จะพามาดูดอกไม้สวยๆนะครับเป็นดอกพุทธรักษานะมีหลายสีเลยนะครับมีหลายสีนะนะครับเดี๋ยวจะพาชมทุกสีเลยตัวนี้สีสวยๆลมเย็นๆนะตอนนี้อยู่ที่สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะครับผมคลิปนี้จะพามาดูดอกไม้สวยๆโฟกัสสวยๆเลยดูแบบจุกๆเลยนะครับตัวนี้น่าจะสีส้มเนาะนี่สีส้มนะครับสีส้มสีแสดนี่แหละมาตามติดกันด้วยสีชมพูนะครับสีชมพูสวยๆนะบางดอกบางช่อบางดอกก็จะร่วงโรยแห้งเหี่ยวไปแล้วนะครับส่วนนี้จะเป็นสีชมพูสวยๆเลยช่อนี้กำลังขึ้นนะฮะยังไม่ได้กลางดอกยังไม่บานสวยๆนะครับดูยาวๆกันไปเลยไปแล้วเห็นแล้วสีเหลืองนะครับต่อด้วยสีเหลืองเนาะสวยๆเลยนะครับสีเหลืองตอนนี้ก็อาจจะเป็นเวลาที่เที่ยงกว่าแล้วอาจจะดอกอาจจะแห้งเหี่ยวไปบ้างนะครับแต่ก็ยังสวยอยู่นะครับยังได้อยู่สวยๆนะครับผมมีหลากหลายสีนะครับนะครับสวนดอกไม้หลากหลายสีเดี๋ยวเห็นสีชมพูเห็นสีชมพูแล้วสีชมพูสวยๆนะครับชมพูสวยๆเลยประเมินด้วยสายตาตรงนี้ก็จะมีประมาณ 4-5 สีนะ 4-5 สีโอ้นี่ดูกันจะจุกๆไปเลยนะครับสวยๆนะสีนี้สีออกสีโอรสหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับจะส้มไม่ส้มจะเหลืองก็ไม่เหลืองนะครับสวยๆเลยนะครับผมสวยๆงามๆเลยตอนบันทึกวิดีโอนี้ก็น่านานนะแต่พอไปรับชมแล้วแป๊บเดียวนะครับวันนี้ดูแบบเรียวๆนะเสียงแบบเรียวๆไปเลยนะครับจะไม่มีการตัดต่อใดๆนะครับใช้เสียงธรรมชาติเลยสวยนะดอกนี้มีตำหนิแค่กลีบเดียวนะครับผมมีตำหนิกลีบเดียวเองโอเคเดี๋ยวไปต่อกันนะครับครับหาดอกสวยๆนะโฟกัสดอกสวยๆให้เพื่อน FC ได้รับชมนะครับผมดูแล้วมีความสุขทางใจนะครับสบายตาสบายใจนะดูดอกไม้วันนี้สายแล้วนะครับสายบ่ายแล้วจะบ่ายแล้วมแมลงผึ้งไม่ค่อยมีนะปกติมแมลงผึ้งจะชอบมาตอมดอกไม้ครับมีดอกสีขาวด้วยนะครับผมก็แปลกๆตาดีนะครับมีดอกสีขาวด้วยสวยๆนะครับดูจุกๆไปเลยชมดอกสีแดงอีกรอบนะครับสีแดงสวยๆนะครับเน้นเป็นดอกๆไปเลยสวยทุกสีนะครับสวยทุกสีเลยสีเหลืองสวยๆนะครับดอกนี้สวยๆเลยนะครับสวยๆเลยมันอยู่สูงนิดนึงนะครับพอดี
จะโฟกัสไม่ถนัดแต่ก็สวยนะครับพยายามจะเก็บภาพลงมาแล้วลงมาแล้วครับสวยๆเลยครับเป็นโซนดอกสีเหลืองเนาะสวยๆนะครับลมเย็นๆลมพัดเย็นๆมาเลยนะครับตอนนี้บรรยากาศสวยๆนะไม่มีคำบรรยายใดๆนอกจากคำว่าสวยๆแล้วตอนนี้เพราะมันสวยจริงๆนะครับดอกสวยๆนะครับผมโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณ FC นะครับที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมเลยนะครับจากช่องเกษตรพอเพียงวิถีธรรมชาติสวัสดีครับ